มิติใหม่แห่งการบันทึกแหวนมังกรปีศาจต้นไม้สีรุ้งนะครับวิวัฒนาการของแหวนต้นไม้ที่เราใช้ในเซิร์ฟเวอร์ไทยติดอกติดใจในการบันทึกดาเมจของสายควบคุม2เท่า5เท่าก็ว่ากันไปวันนี้เนี่ยเราจะมาลองแยกดูวงแหวนว่าวงเนี้ยมีความสามารถอะไรใช้ขั้นตอนในการทำแหวนอะไรบ้างในการขึ้นมาถึงสีรุ้งแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันกับ ID ของน้องแบงค์นะวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาทำการชำระวงแหวนนะครับให้กับเราได้ดูกันนั่นคือแหวนสีรุ้งหรือแหวนต้นไม้แบบอัปเกรดเป็นสีรุ้งนั่นเองในชื่อว่าแหวนมังกรปีศาจต้นไม้นะครับอย่างที่บอกไปอาจารย์เคยบอกไว้แล้วว่าแหวนต้นไม้เนี่ยมันมีข้อดีในการเล่นที่เยอะมากๆหลายๆคนที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยน่าจะติดอกติดใจในการบันทึกดาเมจซึ่งมันสามารถรีดดาเมจจากการที่สายโจมตีเราสร้างได้เนี่ยถึงถองเท่า5เท่ากันเลยดาเมจแบบออกมาล้นหลามเรียกว่าสายควบคุมเนี่ยทำดาเมจได้สุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยสูงกว่าสายโจมตีเสียด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันก็กลับกลายเป็นข้อเสียเช่นเดียวกันและหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อเหลือเกินกับการที่ต้องมานับเทิร์น6เทิร์นหรือยังนะต้องบันทึกดาเมจเทิร์นครบหรือยังนะต้องมาบันทึกดาเมจนั่นแหละครับมันกลายเป็นข้อเสียที่สุดๆเลยของการที่โอ้โหกว่าจะบันทึกดาเมจได้กว่าจะถึงเวลาที่เราสามารถเก็บปิดจับดาเมจได้โอ้โหเมื่อไหร่จะครบสักทีเต็มหรือยังวะกลับกลายเป็นว่ามันสร้างความไม่ทันในการเล่นนะครับอย่างเช่นตัวละครที่มีแมคานิกสูงสุดในการเล่นอย่าง6ปีก SP เนี่ยไม่ค่อยได้เดือดดงเดือดร้อนอะไรกับการที่เล่นแหวนต้นไม้หรอกแต่สิ่งที่เป็นตัวละครที่เดือดร้อนก็คือถัง5 SP ครับเพราะว่าถังห้าวเนี่ยต้องการเล่นเทิร์นที่เยอะมากๆแล้วการที่เราเนี่ยจะต้องแบ่งเทิร์นไปมัวบันทึกดาเมจจานลองเล่นแล้วมันเสียเวลาครับเราต้องการให้ถังห้าวเนี่ยทุบอย่างเดียวแล้วแหวนต้นไม้ทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นคือแหวนมังกรปีศาจไม้จะเป็นตัวมาตอบโจทย์ในส่วนนี้ให้กับเราวัสดุในการทำนะครับก็จะมีแหวนต้นไม้ 400,000 ปีนะครับแหวนต้นไม้นี้ก็เกิดจากการที่เราเนี่ยใช้แหวน 200,000 ปีฟิวชั่นกับแหวนวาจาปะถ้าจะไม่ผิดนะครับแหวนสายควบคุมอีก 200,000 ปีให้กลายเป็น 400,000 อันนี้คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยณปัจจุบันหลังจากที่เรามีตัวนี้ 400,000 ปีแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีอันเนี้ยมีอันนี้ 100,000 ปีก็ได้นะแต่ต้องทำแหวนมังกรปีศาจไอ้มังกรปีศาจอ่ะให้เป็น 400,000 มาฟิวชั่นกับแหวนต้นไม้ที่มี 100,000 อ่ะมันจะกลายเป็น 500,000 ได้นะครับนั่นว่าสำหรับใครที่มีแค่ 100,000 ก็สามารถขึ้นเป็นสีลุงได้นะแต่ว่ามันถ้าสแต็กดีๆหน่อยมันต้อง 600,000 นะครับโอเคเราก็ได้มันมาเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูนี่แบงค์เขาเลือกเป็นออฟทนาของสปีดนะครับนี่แหวนรูปนี้เลยนะครับก็คือมันจะสร้างดาเมจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับใครที่สมมติว่าไปไม่ถึงเนี่ยเอาดีไหมสำหรับแหวนวงนี้แบบเอ้ยจางครับผมไปไม่ถึง16วงแน่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบอาจจะได้สักประมาณ 4-5 วงนะครับคือแหวนนี้หลังจากเราปล่อยทักษะเวรที่1หรือทักษะเวรที่8เพื่อโจมตีศัตรูเนี่ยเราจะใช้ทักษะสแต็กนะครับกับเป้าหมายเนี่ยอย่างถาวรเลยนะครับจะบันทึกดาเมจที่เกิดขึ้นนะครับทุกๆ8รอบนะครับศัตรูทั้งหมดที่ถูกบันทึกเนี่ยจะรับค่าความเสียหาย 30% นะครับทริกเกอร์ได้สูงสุด5ครั้งนะครับโดยศัตรูเนี่ยสามารถมีสัญลักษณ์ที่เป็นบันทึกดาเมจได้แค่ตัวเดียวนะครับที่เป็นรูปตัวนี้เลยรูปมังกรเลยได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็เหมือนอารมณ์คล้ายๆมังกรนั่นแหละแต่ถ้าเราใครที่ออฟเฟอร์ไปถึงนะครับก็คือในระยะเวลาที่ถูกควบคุมในระดับ 100,000 ปีเนี่ยค่าบันทึกจะเพิ่มขึ้น 1.5% สูงสุด 15% 150,000 ปีในระยะบันทึกนะครับก็จะเป็น 30% ไอ้ 3% สูงสุด 30% 200,000 ปีนะครับแต่ละครั้งเนี่ยที่เกิดความเสียหายนะครับค่าความแรงของทักษะที่เกิดจากการบันทึกจะแรงเพิ่มขึ้น 1.2 เท่าแล้วก็ 1.5 เท่าที่ 400,000 ปีดังนั้นเหมือนต้นไม้เลยครับที่มันจะเพิ่มเป็นเท่าตัวดังนั้น 200,000 ปีมันจะดีมากๆ 16 วงหากันเอาไว้นะครับโอเคอัพให้ดูนะครับโอเคกดเต็มเลยมันชอบเป็นอย่างนี้ตลอดไม่เข้าใจว่าทำไมมันอัพได้แค่แสนปีแล้วที่เหลือต้องมากดทีละครั้งไม่เข้าใจเกมไอ้แหวนพวกเนี้ยเราก็พร้อมที่จะทำมันอยู่แล้วอะ
ทำไมนะถึงชอบมาย่อยมาแบบให้เราได้แค่แสนปีเหมือนว่าเขาแบบเอ้ยเผื่อว่าคุณจะไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยให้แค่แสนปีมั้งแต่รูปมันเท่มากนะมังกรปลานะครับมังกรปีศาจวงนี้เนี่ยจันอยากได้มากนะโอเคครบครับ16วงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวแหวนมังกรเนี่ยมันจะฟิวชั่นกับวาจาอีกแล้วครับดังนั้นใครที่จะหาไว้รอก็หาวาจาไว้รอวาจาใช้เยอะมากนะครับใช้กับแหวนที่เป็นแหวนช้างก็เหมือนกันมั้งนี่นะครับคือมันใช้แหวนที่เป็นแมงมุมอะไรก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ทำวาจาไว้ก็น่าจะง่ายกว่าได้มาแล้วครับ 400,000 ปีนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปฟิวชั่นกับแหวนต้นไม้ได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยครับได้มาแล้วครับน่าจะเป็นที่เรียบร้อยครับ4ลุง 800,000 ปีความสามารถเปลี่ยนออปชั่นเปลี่ยนนะครับเป็นวงที่ทำให้เราไม่ต้องประวงเรื่องการบันทึกดาเมจอีกต่อไปนะครับก็คือหลังจากเราปล่อยทักษะ1หรือทักษะ8เนี่ยเราจะมอบบัฟนะครับปีศาจต้นไม้เนี่ยให้กับศัตรูนะครับเป้าหมายหลักอย่างถาวรเลยเหมือนเดิมนะครับจะบันทึกความเสียหายทุกๆ8รอบเหมือนเดิมนะครับโดยความเสียหายจะบันทึกจะเป็นมูลค่า 150% นะครับทริกเกอร์ได้5ครั้งนะครับและเพิ่มความเสียหายทักษะเพิ่มขึ้น 1.6 เท่าจากของเดิมโดยศัตรูจะมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับรวมถึงไอ้ส่วนสำคัญที่สุดสำหรับอาจารย์เนี่ยมันเป็นระดับ 800,000 ปีไปเลยแล้วก็แหวนวงนี้จะเป็นแหวนวงแรกๆนะครับที่ทำล้านปีแล้วคุ้มนะครับโดยแหวนสายซัพพอร์ตเนี่ยทำล้านปีคุ้มมาน่าจะตั้งแต่แบบแหวนช้างแล้วมั้งนะครับก็คือผู้ถือแหวนเนี่ยสามารถใช้ทักษะอย่างที่1โจมตีปกติเพื่อระเบิดได้นะครับทำให้เกิดความเสียหายที่บันทึกเอาไว้ก็คือถ้าทำ 600,000 ปีครับถ้าได้ 600,000 ปีนะเวลาที่จะระเบิดแหวนทำไงครับก็แค่คนที่ถือแหวนอยู่ตีปีปกติก็คือระเบิดได้เลยตีปกติก็คือระเบิดได้เลยนะครับ 800,000 ปีนะครับก็คือเมื่อระเบิดแล้วเนี่ยความเสียหายบันทึกจะเพิ่มขึ้นอีกจากที่ทำไว้ 50% นะครับ 900,000 ปีในระยะเวลาที่บันทึกทุกๆ1แต้มของพลังวิญญาณที่ทีมเราใช้อ่ะปาร์ตี้เราใช้นะครับอัตราความเสียหายมูลค่าจะเพิ่มขึ้น 1% สูงสุด 25% แล้วก็สูงสุดถึง 50% 900,000 กับ1ล้านปีทำแหวนวงนี้ล้านปีคุ้มจริงนะครับก็เทียบว่าเป็นแหวนที่ทำแล้วคุ้มดีกว่าแบบหลายๆวงที่900,000กับล้านไปมุ่งทาง PVP ซะมากกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองบันทึกกันดูนะครับเอาเป็นทีมแบงค์บอกว่าใช้ทีมถังห้าวดีสุดPVE 4น่าจะเป็นถังห้าวนี่นะครับโอเคคนถือคลองน่าจะเป็นน้องเซียวใช่ไหมโอเคนะคนถือคลองน้องเซียวนะครับก็มีถังห้าวนะครับแหวนเป็นสายตีกระดูกนะครับนี่แหวนครบครันเลยนะครับเซียนต้าดิวก็แหวนสายตีกระดูกเหมือนแหวนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเทศสมุทรนะครับเทศสมุทรเล่นแหวน8ในกรณีที่มีแหวนต้นไม้ปีศาจอยู่ในทีมนะครับจะดีมากๆก็คือแหวนต้นไม้เนี่ยดีมากๆกับน้องนะครับแล้วก็น้องเซียวๆครับ22นะครับก็คือบอกแค่แหวนตรงกลางแหละหลงๆก็เหมือนเดิมครับ1112หรือว่า111121ก็ได้นะครับเน้นเป็นพลังจิตเหมือนเดิมมังกรขาวครับยังเล่นเจ้าเดิมนะครับยังเล่นเป็นตัวดึงเหมือนเดิมนะครับอันนี้สำหรับน้องมังกรขาวเดี๋ยวไปลองใช้กันดูว่าประสิทธิภาพจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างครับโอเคเดี๋ยวมาลองใช้กันดูนะครับจิ้มที่ตัวมันแล้วก็จิ้มที่ถังห้าวนะครับถังห้าวก็ตีปกตินะครับเทสต์สมุดก็เปิดไปเลยเทสต์เดียวเปิดไปเลยไอ้เทสต์เดียวที่ปกติครับแล้วก็มังกรขาวดึง1นะครับน้องก็อันนี้ก็กดสกิลแล้วก็เปิดกายแทบเย็นอยู่ครับนี่ก็เปิดสนามมาตีไป2หน่วยแล้วนะครับมาส่วนใหญ่แล้วก็ตีคอร์สดีสุดเพราะว่ามันอยู่กับเรานานๆมากๆนะครับอันนี้เนี่ยจิ้มหัวถัง5ได้เลยนะครับให้ถัง5เขาทำการใช้ทักษะของเขาไปได้เลยนะครับปกติทั่วไปโอเคแล้วก็ตีปกตินะครับเห็นไหมครับนี่บัฟขึ้นมาแล้วครับด้านบนนะครับรูปผีเสื้อปีศาจต้นไม้ครับขึ้นมาแล้วครับอินฟินิตี้นี้นะครับมันจะวนได้ทั้งหมด5สแต็กนะครับแล้วก็โจมตีปกติไปเรื่อยๆนะครับนี่ถัง5ก็ทำหน้าที่ตีนะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับสแต็กขึ้นมาแล้วครับสำหรับรูปน้องตัวเยลไอเมลโล่ขาวๆม่วงๆครับมันเป็นของแหวนต้นไม้เรารู้อยู่แล้วเนาะนี่ครับถัง5ก็ตีปกติเรื่อยๆครับนี่เหมือนว่าจะลืมเปิดเสียงเกมนะน่าจะไม่ได้ยินเสียงทุกถัง5ในรอบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดรอบหน้าเป็นการเทสการใช้งานครับยังไงจริงๆเนี่ยถ้าจะเน้นให้ลองดูบัฟเนี่ยให้วนไปที่เซียวๆบ่อยๆนะครับวนไปที่น้องเซียวๆบ่อยๆถัง5ทุบครับถัง5เล่นกับแหวนเนี้ยมันเวิร์กมากๆครับเล่นง่ายครับเล่นง่ายเล่นเวิร์ก
ปับครับดับเบิลหน่วย4ไปแล้วครับแม่ทีมหลัง5แบบทุบอย่างนี้ใครจะไม่เปิดวะใช่ไหมนี่ครับขึ้นแล้วเห็นไหมขึ้นแล้วครับ2หน่วยครับมันเก็บได้สูงสุดถึง5หน่วยเลยนะครับโอเคขออนุญาตดึงน้องเซียวเสียสักรอบแล้วกันเผื่อน้องจะได้มาช่วยให้เก็บไวๆขึ้นโอเค3หน่วยไปแล้วครับจริงๆน่าใส่น้องเซียวๆแต่ว่าถ้าใส่เซียวๆเราจะเสียแสกของถังห้าวที่เราต้องออกไปทุบๆอะครับอันนี้ดาเมจมันอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากเพราะว่าเราเลือกตีสายคอนเพื่อเป็นการลองเทสสัญลักษณ์ให้ทุกคนดูเดี๋ยวไปลองของจริงซะหน่อยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันตัดปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการบัฟนู่นบัฟนี่ได้เลยอะนี่ครับเปิดมาสปีดออร่าครับเปิดไกเทวิญญาณยุสเรียบร้อยครับเปิดมาตามลำดับครับเปียงครับผมเปียงครับแหมเป็นไงทุบครั้งเดียวหน่วย3ครับจริงๆสายคอนกับสายปีกคนเขาก็เล่นถังห้าวกันเยอะมากเลยนะในช่วงแพทช่วงถังห้าวมาถ้าใครจะทงจะทำน้องก็จัดได้นะแต่เด็กก็ว่าน่าจะทำนะครับถ้าน้องไม่ออกแบบช้าเกินไปอะไรเกินไปแบบเนี้ยน่าสนใจมากเล่นง่ายครับปราบชอบเสียงทุบสังหาวอ่ะตุ่ม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 แหวนต้นไม้เอ้ยจานว่าจานจิ้มไปตัวนี้แม่งแต่ไปบันทึกตัวซ้ายสุดแล้วก็ตีปกตินะครับก็เล่นง่ายๆแบบนี้ครับพอมีแหวนผีเสื้อปีศาจต้นไม้ปุ๊บทุกอย่างมันก็ดูง่ายๆง่ายไปหมดโอเคแต่อยากให้เก็บให้ครบสแต็กมันอะน่าจะยากอยู่นะแต่ว่าเราจะไม่ดูที่ดาเมจถัง5เนาะเราจะดูน้องให้สแต็กเต็มนะครับจันจิ้มให้น้องเลยแล้วกันน้องจะได้แบบทำสแต็กเต็มๆนะครับจิ้มให้น้องมาเลยเดี๋ยวน้องมาช้าเกินโอเคน้องดึงน้องเสียวๆมา3ชั้นแล้วครับ3ชั้นไปแล้วครับก็คือระเบิดก็ง่ายๆครับเพียงแค่โจมตีปกติเท่านั้นถ้า 600,000 ปีนะ 600,000 ปีระเบิดง่ายๆเพียงแค่โจมตีปกติก็คือจบเลยแต่การให้ถัง5ไว้มันหลุดอ่ะเนี่ยสงสัยหลุดไปครับไม่เป็นไรจะดูสแต็กเฉยๆนะขึ้นหน่วย4แล้วครับอาจจะลองแบบเล่นๆระเบิดเล่นๆดูนะครับอาจจะลองระเบิดเล่นๆดูอันนี้แบบบันทึกไม่จริงจังนะเรามาลองแหวนเทสแหวนนะครับโจมตีปกติดูปุ๊บปุ๊มนะขึ้นเป็น 3.9 แล้วครับเมื่อกี้ 2.1 ตัวเลขเนี่ยเด้งขึ้นไป 3.9 อันนี้เต็ม5หน่วยได้มั้ยนี่คือเต็ม5ชั้นแล้วครับจริงๆไม่ต้องดึงน้องบ่อยขนาดนั้นก็ได้นะครับน้องมาอยู่แล้วอ่ะปุ้มเห็นปะครบ5ชั้นกลายเป็น 6.4 จริงๆอ่ะให้ครบ5ชั้นก่อนแล้วค่อยระเบิดครับจะดีที่สุดมันดึกแหวนแล้วก็ไประเบิดช่วงท้ายๆตอน5ชั้นไปแล้วอ่ะคือตราบใดที่เรายังไม่โจมตีปกติแหวนมันจะไม่ระเบิดนะครับอันนี้ถือว่าเซอร์กูดมากๆใช้งานง่ายครับมาลองแมปเซียนต้าหลิวเลยครับลองแมปเซียนต้าหลิวเลยในเซียนต้าหลิวครับบอสถึกๆนี่คือบอสแบบใหม่ล่าสุดนะครับดาเมจที่ได้เนี่ยอาจจะดูดรอปลงไปบ้างเพราะว่าแมปล่าสุดมันค่อนข้างถึกมากๆนะครับไม่เต็ม3ชั้นนะเนี่ยไม่น่าล่ะโอเครักษาไปครับพลังน้องหม้อครับจริงๆต้องดึงถัง5นะแต่ว่าจะรู้สึกว่าทำไมบัฟงงว่าทำไมบัฟทีมหลุดบัฟหลงๆเนี่ยทำไมหลุดเพราะว่ากายแท้เปิดเองแล้วมันหลุดเหรออ๋อ4ชั้นโอเคไม่หลุดละนะครับที่เหลือมีหน้าที่จิ้มครับ
ี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีใส่รักขึ้นบนหัวเลยครับบัฟแต่ละตัวที่มันแยกออกมาแล้วก็แค่กระทืบ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 มันครับเอียงเปียงเปียงนะครับโอ้สองหน่วยสี่แล้วมีเสียดายว่าบอสมีแค่3ตัวครับเสียดายบอสมีแค่3ตัวเท่านั้นครับก็คือเราปล่อยให้มันเล่นแบบตามมันไปเลยครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดว่าน่าจะทำ5ชั้นได้นะอันนี้คือลองตีแบบฟูๆไปเลยมันจะคูลดาวน์ทุกๆ 2-3 รอบนะครับแล้วมันจะวนกลับมาโจมตีแล้วมันติดได้อีกเก็บไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ปล่อยมันจิ้มแค่ถังห้าวเนี่ยเห็นปะก็ได้5สแต็กละง่ายมากแบบเวอร์ลี่ง่ายอ่ะใช้คำว่าเวอร์ลี่ง่ายครับง่ายมากๆครับแล้วเราก็รอจนช่วงท้ายๆแล้วค่อยระเบิดนะครับมาดูดาเมจกันคิดว่าจะประมาณหน่วย5แหละนะครับเหมือนเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่าดาบเมื่อกี้มันตีง่ายกว่าด้วยความที่อันเนี้ยคือในตอนนี้เนี่ยเรามาลองบันทึกจากการลองเล่นด่านใหม่ล่าสุดคือด่านเจียหลิงใช่ไหมไม่ใช่ด่านเจียหลิงดิด่านนี้มันเป็นด่านที่เจอกับไอเดี๋ยวนะต้องระเบิดแล้วครับยังไม่ทันโอเคน้องตีครับระเบิดเรียบร้อยครับ 1.2 น่าจะระเบิดผิดพลาดอยู่แล้วแต่ว่าได้ 1.2 ในด่านนี้หน่วย5เดี๋ยวต้องลองดูว่าในแมปเนี่ยแต่ละคนเล่นดาเมจกันประมาณเท่าไหร่อะไรยังไง 1.3 หน่วย5แมปล่าสุดแพทเวล90โอ้โหนี่แหละครับคือข้อดีของแหวนที่มีชื่อว่ามังกรปีศาจต้นไม้นะครับนี่แหละคือข้อดีที่สุดโอเคเรามาดูกันครับมีคนตีไว้เราจะได้ 1.3 จะอาจจะตีผิดพลาดไปบ้างว่าเล่นจิ้มถัง5อย่างเดียวแต่ก็ดาเมจที่ได้นี่ถือว่าสุดเดสกะมากครับวันนี้ก็เล่นเหมือน8อันนี้ 200,000 ปีบวกไปนะครับเล่นปูกระบี่โอ้ปูกระบี่ดาเมจ 4.0 เลยเหรอปูกระบี่ก็ยังดี6ปีก็มีครับนี่6ปีก็ตีแรงครับแง่ว่าตัวบัฟดีเล่นตัวไหนมันก็ดีนี่เสียวอู่ก็มีครับโอ้โหคนเล่นหลากหลายจริงๆบ้านตัวไหนก็อยู่แต่ความชอบของแต่ละคนได้เลยอ่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับความสามารถของผีเสื้อปีศาจต้นไม้นะครับมังกรปีศาจไม้ดิผิดก็เป็นแหวนที่บอกเลยว่าจานชอบมากตรงที่มันไม่ต้องมาเสียเวลาห่วงเวลาพะวงในการบันทึกแล้วก็การระเบิดก็ง่ายครับแค่ตีปกติก็งงก็ง่ายระเบิดได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเวลาที่มันมาถึงเทิร์นของเราแล้วครับตราบใดที่เราไม่ตีปกติเรากดใช้สกิลอ่ะมันก็ไม่ระเบิดนะครับจนกว่าเราจะตีปกติให้มันระเบิดแค่นั้นเองง่ายดายแต่แรงนะครับแรงเพิ่มขึ้นมากกว่าเพราะว่ามันบันทึกหลายเท่าแล้วก็เป็นการสแต็กระเบิดหลายเท่าตัวมากกว่าแหวนต้นไม้ปกติไม่ต้องพะวงเรื่องทงเรื่องเทินอะไรต่างๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับทุกคนได้นะครับคุณรักและฝันขอให้เป็นที่